ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน Pioder Sport Equipment from Japan นะครับเราจะมารีวิวรองเท้า Indoor Court นะฮะของ ASIC นะครับเป็นรุ่น ASIC Gel Blast 7นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวสีฟ้าไปแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวสีแดงกันดีกว่านะฮะอุปกรณ์วัสดุอะไรเนี่ยตัวสีฟ้ากับสีแดงจะเหมือนกันนะครับข้อที่แตกต่างจากบาท6นะครับก็คือยางมันเบาลงนะฮะมันเบาลงเหมือนบาท6เนี่ยเขาจะทํามีน้ําหนักหน่อยนะฮะแล้วก็ตัวล็อกข้อเท้าเนี่ยตรงนี้ก็จะถ้าบาท6เนี่ยมันจะเป็นยางแข็งแข็งขึ้นมานะครับแต่ตัวบาท7เนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกไฟเบอร์ละเนี่ยที่เป็นตัวล็อกข้อเท้านะฮะสูงขึ้นมานะครับวัสดุดีขึ้นเบาขึ้นนะครับแน่นอนรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีต้องเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะครับผมตัวที่เป็นลายรังผึ้งเนี่ยเป็นยางนะครับเป็นยางไม่ใช่หนังนะนี่นะครับเดี๋ยวดูข้างทาด้านนอกไปก่อนนะครับพลาสติกไฟเบอร์นะครับมันเป็นตัวที่ใช้ทำให้เท้าปลายเท้าและส้นเท้าบาลานซ์กันนะครับนี่เลยนะฮะมันมาถึงปลายเท้าตรงนี้เลยนะครับเป็นรองรับระบบแรงกระแทกด้วยเจลหน้าเจลหลังนะฮะนี่นะครับโลโก้ ASICS นะฮะตรงนี้มันจะเป็นผิวเหมือนด้านๆเงาๆหน่อยนะเนี่ยครับมันจะเป็นผิวด้านๆเงาๆหน่อยนะครับตรงโซนเท้านะฮะ ASICS มันจะเป็นสีพื้นอย่างนี้แหละฮะแต่ว่าคือมันเป็นนอนมาร์กิ้งนะครับบางคนเขาก็จะเอ้ยห้ามใส่ลงคอร์ดนะครับจริงๆแล้วใส่ลงได้เลยนะครับสำหรับคนที่ตีแบตนะฮะนี่เลยนะครับนอนมาร์กิ้งไม่ทำให้คอร์ดเขาพังแน่นอนนะครับนี่ข้างในนะฮะนี่ก็ต้องเป็นยางนะครับเป็นยางซึ่งเวลาเราใช้ตีแบตในลากเท้าเนี่ยนะฮะมันก็จะช่วยเซฟความคงทนของรองเท้ายิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับเย็บปลายนะครับนะฮะตัววัสดุเนี่ยจะเบาขึ้นกว่าบาท6ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะว่าบาท6เนี่ยเขาจะเป็นยางค่อนข้างหนาหน่อยนะครับแต่นี่มันจะบางลงนะครับแล้วเบาขึ้นนะครับความคงทนก็ยังเหมือนเดิมนะฮะนี่เลยตัวนี้เรานำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับรหัส THH นะฮะนี่นะฮะตรงเชือกเนี่ยASICS รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะทำเป็นมันเหมือนตัวเซนเซ่แหละนะครับเซนเซ่ก็จะมีปีไอ้ตรงเนี้ยมีหูตรงเนี้ยครับซึ่งมันช่วยล็อกข้อเท้าเราเข้ามาอย่างงี้นะครับเพื่อจะให้มันแน่นขึ้นนะครับแล้วช่วยเซฟเรามากขึ้นนะฮะสวยมากครับสีแดงนะฮะก็ใครชอบสีไหนก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน Pioder Sport Equipment ของเรานะครับผมก็วันนี้นะครับร้าน Pioder Sport Equipment from Japan นะครับก็ขอจบการรีวิว ASIC Gel Blast 7นะครับของญี่ปุ่นนะฮะแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ